และตั้งแต่วันที่23กันยายนเป็นต้นไปนะคะทางบริษัทผู้ผลิตและผู้นำเข้าบุหรี่ในประเทศไทยนะคะจะต้องแสดงรูปภาพคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยจากเดิมเนี่ยจะเป็นร้อยละ55ของซองนะคะต่อไปจะต้องเป็นร้อยละ85ซึ่งก็เป็นไปตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดค่ะซึ่งหลังจากมีมาตรการนี้ออกมากระทรวงสาธารณสุขก็มีการได้ให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะนี่เป็นภาพตัวอย่างบางส่วนใน10ภาพคำเตือนของซองบุหรี่ที่ต้องมีการขยายเพิ่มให้ใหญ่ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ85ตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ได้กลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นมีผลให้บุหรี่ทุกยี่ห้อที่จำหน่ายในราชอาณาจักรไทยต้องปฏิบัติตามตั้งแต่วันที่23กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะโดยนายแพทย์โสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคได้บอกค่ะว่าหลังการประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีผลบังคับใช้อีก2เดือนจากนี้จะมีการเตรียมเจ้าหน้าที่ลงสุ่มแผงร้านค้าทั่วประเทศหากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนผู้ผลิตและผู้นำเข้าบุหรี่จะมีโทษปรับ 100,000 บาทส่วนผู้ขายจะมีโทษ 20,000 บาทค่ะข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่พบว่าปัจจุบันคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปสูบบุหรี่ลดลงแต่น้อยมากจาก 12.26 ล้านคนเหลือ 11.5 ล้านคนค่ะซึ่งคาดการณ์กันว่าอีก14ปีข้างหน้าจะลดเหลือประมาณขออภัยค่ะจะลดลงอีกร้อยละ 0.23 ด้วยกันค่ะซึ่งในจำนวนผู้สูบบุหรี่11ล้าน5แสนคนจะมีผู้สูบประจำ9ล้าน9แสนคนแล้วก็จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง20เท่าตัวค่ะซึ่งถ้าเกิดไปดูทั่วโลกนะคะจะพบว่าผู้สูบบุหรี่เสียชีวิตปีละประมาณ6ล้านคนด้วยกันค่ะถึงแม้ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งให้เพิ่มจากร้อยละ55เป็น85แล้วก็มีผลทันทีคือ23กันยายนใช่ไหมคะแต่ว่าการฟ้องของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติเนี่ยก็ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปนะคะเพราะว่าก็รู้สึกตัวเองเสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้นทางทีมกฎหมายนะคะของกระทรวงสาธารณสุขเองก็พร้อมที่จะสู้อย่างเต็มที่ด้วยเพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคนะคะติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของเราค่ะทีมนักวิชาการด้านกฎหมายต่อสู้คดีบุหรี่ข้ามชาติฟ้องประกาศกระทรวงสาธารณสุขต่างเห็นตรงกันว่าหลังบริษัทบุหรี่ขยายภาพคำเตือนถึงพิษภัยบุหรี่เป็นร้อยละ85ซึ่งจะจัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่23กันยายนนี้เป็นต้นไปถือเป็นผลดีต่อผู้บริโภคช่วยคุ้มครองประชาชนโดยเฉพาะนักสูบหน้าใหม่ที่คิดจะเริ่มต้นสูบบุหรี่ซึ่งประกาศข้อกำหนดนี้ไม่เกินขอบเขตวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบคือจริงๆนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็นโยบายขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ตอนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะแน่นอนเรื่องคุ้มครองสุขภาพของประชาชนนะคะในขณะเดียวกันเขาต้องการที่จะป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของนักสูบหน้าใหม่ก็คือเด็กและเยาวชนนั่นเองนะคะการวิจัยก็คือว่าผลการวิจัยเนี่ยเขาสะท้อนออกมานะคะว่าภาพหรือสีสันสัญลักษณ์ตราสีสวยบนซองบุหรี่เนี่ยที่บริษัทบุหรี่เขาพยายามที่จะผลิตมาเนี่ยนะคะมันมีผลลักษณะเป็นการดึงดูดใจกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกเองแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เลยพยายามที่จะลดขนาดนะคะคือภาพที่ดึงดูดตรงนี้เนี่ยกับผู้บริโภคให้ลดน้อยลงที่สุดบุหรี่ซิกาเรตที่ขายในประเทศไทยจะมีภาพคำเตือน 85% บนหน้าซองเหตุผลของเรื่องคือต้องการคุ้มครองสาธารณชนต้องการคุ้มครองผู้บริโภคต้องการคุ้มครองไม่ให้เด็กเข้าถึงยาสูบก่อนวัยอันควรครับคดีเพิ่มขนาดภาพอันตรายบนซองบุหรี่ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนั้นแม้จะมี2บริษัทที่ได้ถอนฟ้องไปแล้วยังมีบริษัทผู้จัดจำหน่ายบุหรี่อีก1รายยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางซึ่งทีมกฎหมายของไทยกว่า10คนก็ได้เตรียมพร้อมสู้คดีเต็มที่เช่นเดียวกับครั้งที่ผ่านมาโดยจะเน้นแก้ต่างเรื่องพิษภัยของบุหรี่รวมถึงเป้าหมายและประโยชน์ของการขยายภาพคำเตือนเป็นสำคัญที่ศาลปกครองท่านเองต้องชั่งใจซึ่งผมก็เข้าใจวิธีการทำงานของท่านนะครับว่าการที่ไปสร้างภาระให้ผู้ประกอบการแบบนี้เนี่ยกับผลประโยชน์ที่สาธารณชนจะได้รับเนี่ยมันได้สัดส่วนกันไหมสัดส่วนอันนี้เนี่ยซึ่งทางเราเชื่อว่าได้สัดส่วนนะครับแต่ว่าแน่นอนนะผู้ประกอบการก็ต้องต่อสู้กับเขาว่าเป็นการกระทำที่เขาใช้คำว่าสร้างภาระอันออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีภาพคำเตือนใหญ่ที่สุดในโลกเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวที่ใช้ซองบุหรี่แบบเรียบซึ่งศาลออสเตรเลียได้ยกคำฟ้องของบริษัทบุหรี่เช่นเดียวกันด้วยเหตุผลที่ว่ามาตรการดังกล่าวไม่เข้าองค์ประกอบของการพรากทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะต้องมีผู้ได้ประโยชน์จากการถือครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นแต่กฎหมายดังกล่าวรัฐบาลไม่ได้ประโยชน์ใดๆวัตถุประสงค์ของรัฐคือการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ลงให้ได้เท่านั้น
การต่อสู้คดีของไทยครั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยและกระทรวงสาธารณสุขแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้กำลังใจประเทศไทยว่าการต่อสู้คดีกับบริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่เป็นการมาถูกทางแล้วเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชนแต่ละปีรัฐบาลไทยสูญเสียงบประมาณรักษาผู้ป่วยจากโรคภัยที่มาจากบุหรี่กว่า 52,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.5 ของ GDP ประเทศสำหรับการต่อสู้คดีขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ฝ่ายผู้ฟ้องบริษัทบุหรี่อยู่ระหว่างส่งเอกสารประกอบการฟ้องซึ่งคาดว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าศาลจะเรียกพิจารณาคดีโดยทีมกฎหมายต่างหวังว่าคำตัดสินน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคำสั่งคุ้มครองของศาลปกครองสูงสุดสมจันทร์จรุงวัฒน์ทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน50,000กว่าล้าน